าดูเหตุกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะมีข่าวแบบนี้ทุกวันจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นไม้เนี่ยยื่นเข้ามาล้ำเข้ามาเรื่องการจอดรถขวางหน้าบ้านกันค่ะนี่ค่ะเป็นคลิปนะคะปะทะคารมกันระหว่างเพื่อนบ้านสองหลังอยู่ติดกันละค่ะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแล้วก็เพื่อนบ้านเอาราวตากผ้ามาตั้งขวางหน้าบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยกับคุณแม่เจ้าของคลิปนะคะบอกว่าครอบครัวเธอย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ปลายเดือนธันวาอยู่ติดกับบ้านคู่กรณีซึ่งอยู่ติดกับกำแพงท้ายซอยบ้านนี้ปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่จนล้นออกมาบนถนนจนไม่มีทางเข้าออกต้องอาศัยเดินผ่านหน้าบ้านเธอเป็นประจำนอกจากนี้ยังชอบเอาราวตากผ้ามาวางตากที่หน้าบ้านของเธอด้วยเธอเข้าออกบ้านไม่ได้เดินไปบอกโดนคู่กรณีด่ากลับมาอีกค่ะกระทั่ง13กุมภาเธอยืนคุยกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านคู่กรณีขับรถเข้ามาด่าเธอว่าไม่มีจิตสำนึกเพราะไปจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านเขาทั้งที่เธอจอดรถไว้หน้าบ้านตัวเองแถมคู่กรณียังโทรไปแจ้งตำรวจ2ครั้งด้วยค่ะพอหนูบอกเขาก็ด่าหนูไม่มีดีเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาบอกตรงที่ตรงนี้ที่สาธารณะหนูน่ะจอดรถขวางทางเข้าออกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกไม่มีการศึกษาแต่เราไม่ตอบโต้ไงปล่อยไปก่อนไม่เคยแซะเมื่อกี้ออกไปก็แซะอ้าวบ้านนี้เขาก็เลยไปร้องเลยกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไซน้อยนะคะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถูกร้องเรียนเข้ามาหลายครั้งแล้วค่ะพฤติกรรมยึดพื้นที่บนถนนส่วนกลางเป็นพื้นที่ส่วนตัวปล่อยสุนัขที่เลี้ยงไปไล่กัดชาวบ้านด้วยเอาล่าสุดวันนี้นะคะทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคือจะต้องไปดูหน่อยว่าตรงจุดเกิดเหตุบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นฝ่ายนิติบุคคลหมู่บ้านที่ต้องปกครองดูแลกันเองหรือเปล่าหรือว่ายกให้ทางเทศบาลหรือว่าอบต.เป็นคนดูแลจะได้ให้คนรับผิดชอบเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้